ผมได้มีโอกาสมาร่วมกับทีมงานของมูลนิธิประมาณ4ครั้งครับแต่ละครั้งก็รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นหนึ่งในทีมของแพทย์อาสาเรารู้สึกภูมิใจอยู่ในตัวแล้วก็ดีใจที่ทำให้คนไข้เนี่ยที่ไม่สามารถเดินได้หรือเดินลำบากเนี่ยกลับมาเดินได้และมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคนที่ด้อยโอกาสหรือว่าคนเสียโอกาสเนี่ยมีปัญหามากนะครับในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถไปไหนมาไหนช่วยเหลือตัวเองได้ทำให้ผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในบริการสาธารณสุขหรือว่าได้รับการรักษาที่มันล่าช้าเกินไปการที่เราผ่าตัดเขาเร็วขึ้นนะครับก็ทำให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ได้เร็วขึ้นเราถนัดด้านนี้เราก็มาช่วยผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้ประเทศพัฒนาแล้วก็เจริญมากขึ้นไม่จำเป็นต้องมีคนรับรู้ครับว่าเราทำอะไรเราก็สามารถทำอยู่เบื้องหลังได้แล้วเราก็เป็นความภูมิใจของเราเองผมมองว่ามันน่าตื่นตันใจครับแล้วก็ภูมิใจมากๆ